ดีครับพอดอิชแนลนะครับวันนี้ผมเดินทางจากกรุงเทพไปทัวร์ที่ยุโรปก็แต่นี้ผมตัดเพื่อที่จะนำเสนอเพียงแค่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนะครับก็เริ่มต้นจากเมืองบราเซลแล้วก็ไปยังเมืองต่างๆก็ขอเชิญชมนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ท่านได้กด Subscribe นะครับกับพอดอิชแนลก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับสวัสดีครับก็เป็นอะไรที่รู้สึกประทับใจมากครับกับเมืองบราเซลสวิตเซอร์แลนด์นะครับฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าผมมาจุดนี้เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแล้วก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่ทางเยอรมันเกิดการประท้วงของการคมนาคมเขาผมก็เลยจำเป็นต้องรีบเข้ามาเมืองนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันเสียแผนนะครับนี่เป็นหน้าโรงแรมที่ผมไปนอนเลยนะครับก็เป็นเมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าดีมากนะครับจากนั้นผมก็เดินทางนะครับนั่งรถแทรมในตัวเมืองทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถใช้QR code จากตัวโรงแรมเนี่ยนั่งฟรีได้ผมก็ซิตี้ทัวร์นะครับกับอีก2คนในตอนกลางคืนแล้วก็กลางวันก็หลังจากเช้าก็ตื่นแล้วก็เดินทางต่อไปอย่างอินเทอร์เคนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เราไปรอที่จะขึ้นยอดเขายุงฟอยอกนะครับที่เรียกว่าเป็นเขายอดเขาที่สวยที่สุดในยุโรปหรือว่าสูงที่สุดในยุโรปที่เขาเรียกว่าTop of Euro นะครับก็ได้ขึ้นรถไฟจากอินเทอร์เคนไปนะครับจากบราเซลจากเมืองบราเซลไปยังอินเทอร์เคนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงครับไปผ่านเมืองเบิร์นนะครับเมืองเบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้มาถึงในอินเทอร์เคนปรากฏว่าเขาวันนี้ปิดไม่ทราบสาเหตุนะครับปิดอะไรก็เลยไม่ได้ล่องเรือนะครับที่อินเทอร์เคนตรงท่าเรือเนี่ยนะครับผมจำชื่อไม่ได้มาเอิญเจออิมะตกโอ้โหหนักเลยอินเทอร์เคนออฟนะครับตรงนี้ก็คือลงจากสถานีอินเทอร์เคนมาก็จะมาที่ท่าเรือได้เลยนะครับอีกก็เดินมาแล้วทางข้างนี้ก็จะมีรีสอร์ทนะครับครับโฮเทลอยู่นะครับด้วยกันนะครับเลคนี้ก็เป็นเลคใหญ่ที่อินเทอร์เคนจะมีทั้งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกนะครับเราก็มาชมดูนะครับไม่ได้ล่องเรือนะครับเพราะว่าการล่องเรือใช้สวิตพลัสได้ฟรีนะครับเราก็ไม่ได้ล่องเพราะว่าเขาปิดนะครับวันนี้เมื่ออินเทอร์เคนปิดเราก็เปลี่ยนเข็มไปที่เกรนดวอร์แทนนะครับเกรนดวอร์ก็เป็นจุดขึ้นจุดลงนะครับยังยอดเขายุงฟอยอกนะครับลองดูนะครับว่าไปยังไงนะครับใช้จักรยานมาจอดที่ท่านี้รถไฟแล้วก็กลับไปนั่นเพื่อนๆก็เดินกลับบ้านเป็นหมู่บ้านที่กำลังขึ้นไปยังเกรนดวอร์นะครับเมืองอินเทอร์เคนนะครับสวยงามมากนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับก่อนจะขึ้นทางแกนโดนะครับนี่ก็มองมาลาวายเลยครับเป็นไงก็รู้สึกยังไงบ้างพอจิ๋วข้างหลังนี่คือสวยมากครับตอนนี้เรากำลังพยายามถ่ายเขานะครับขณะนี้หิมะตกติดกระดูหิมะไปเพราะว่าที่บ้านนอกเราไม่มีนะครับเราก็เลยต้องดูบ้านนอกเขามีหิมะตกแบบนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับก็ได้เห็นในเมืองไทยเราไม่มีในเมืองไทยเราไม่มีนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิที่เราเห็นอยู่ประมาณ0องศานะครับตอนเช้าๆนี่ประมาณ -7 นะครับนี่จะมองเห็นหิมะเกาะรถได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้หิมะตกนะครับครับที่ทางขึ้นเกรนด์วอลล์นะครับก็จะมีรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าแต่อันนี้เราไม่เห็นอยู่ในนิวซีแลนด์นะท่านนะครับ
ก็จะมองเห็นรถต่างๆที่มีหิมะเต็มหลังคาเต็มที่จอดรถไปหมดเลยนะครับวันนี้นะครับหมู่บ้านที่กำลังจะขึ้นไปชื่อว่าบูเลนเน่สองสถานีจะถึงเทอร์มินอลของกินเดอวอลนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับขอบคุณข้อมูลนะครับจากสุยเพื่อนที่ดนนิสก้าบอกมานะครับว่าควรมาที่นี่เราก็เลยได้จองที่พักที่นี่อยู่2คืนนะครับเมื่อไปถึงกินเดอวอลนะครับเราก็ไปสำรวจซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเข้าใจผิดว่าโรงแรมที่อยู่เคนเดวอร์นี้เป็นโรงแรมที่เราจองแต่จริงไม่ใช่นะครับเราต้องอยู่ลงไปอีกนะครับแบบว่าต้องขึ้นกลับไปอีกนะครับกลับไปที่ฐานนี้เดิมนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าโรงแรมนั้นก็จะมีรีวิวด้านหลังด้านท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ได้รีวิวตรงสถานีที่เคนเดวอร์นี้มันก็จะมีจุดสวยๆหลายที่เหมือนกันครับที่Grindelwald นะครับ Grindelwald จะออกเสียงอะไรก็ได้นะครับนี่คือดาวเท้าของเขาเลยผมต้องไปเดินไปอีกประมาณ5นาทีถึงจะถึงที่พักอันนี้หิมะตกอย่างหนักเลยนะครับผมเพิ่งมาถึงที่นี่ได้สักพักหนึ่งนะครับก็ขออัดเสียงไว้ตรงท้ายรถไฟ Grindelwald ก่อนTrack 11, the regional train to Grindelwald Kleine Scheibe, departure at 12:45. ครับถือเป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งนะครับที่เราเข้าใจว่าที่พักอยู่ที่เมืองนี้นะครับเราก็ได้เดินลากกระเป๋าแต่ว่าไม่อยากพูดเลยครับว่าวิวเมืองนี้ทุกที่เลยครับเหมือนวอลเปเปอร์เลยนะครับสวยมากนะครับท่านจะถ่ายรูปได้โอ้ยสวยงามมากไม่อยากจะพูดบรรยายได้ไม่สุดเท่าที่ตามองเห็นเลยนะครับมันสวยจริงๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปดูนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ถ่ายรูปแล้วก็กลับมานั่งรถไฟลงมายังที่เมืองที่เราจะพักแล้วนะครับก็ใกล้ๆกับอินเทอร์ลาเคนเลยนะครับเพิ่งออกห่างอินเทอร์ลาเคนมาเพียงสถานีเดียวเรามาถึงอินเทอร์ลาเคนนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่โรงแรมเรานะครับชื่อว่ายูงเฟาโฮเทลตอนนี้ห้องพักก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ดีมากนะครับมีคอมพิวเตอร์ให้มีห้องน้ำที่เป็นส่วนที่ชาวเวอร์นะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้ตามปกตินะครับมาตรฐานทั่วไปมีได้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเตียงเป็นดับเบิลเบสเหมือนเดิมนะครับก็จะมีรูปวาดอินเทอร์ลาเคนแล้วก็มีรูปภูเขานะครับยูงเฟาย็อกอยู่ข้างหลังนะครับด้านหลังตรงทะเลสนี่อีทก็ออกมารอถ่ายรูปเลยครับนี่เรานอนข้างกับเขาที่มีหิมะนะครับอยู่ใกล้กับยูงเฟายอกนะครับที่เป็นท็อปออฟยูโรนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเขาเทือกเขาแอลนะครับนี่ก็คือด้านหลังของโรงแรมทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาพักตรงนี้นะครับคืนหนึ่งก็ประมาณ 4,000 กว่านะครับแต่ก็เดินจากสถานีรถไฟอยู่ประมาณสัก350เมตรนะครับใช้เวลาประมาณสัก5นาทีเนี่ยฮะก็ถึงนะครับอันนี้ก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับนอนนะครับอีทก็ไม่ให้เสียเวลาในการเก็บรูปไว้ในที่พักเลยนะครับสวยงามมากครับรูปนี้เพราะฉะนั้นครับการรีวิวไปยังยอดเขาจุงเฟายอร์กนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ผมก็ไปพักที่เมืองอินเทอร์ลาเคนนี่เป็นวิวด้านหลังนะครับของที่พักเลยซึ่งสวยงามมากนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นที่พักที่เรียกว่าไม่เคยเจอมาก่อนว่าจะมีวิวสวยๆอย่างนี้นะครับเชิญชมครับครับด้านหลังของพักนะครับเนี่ยผมออกจากห้องพักมาตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณสัก 8:30 นะครับก็บรรยากาศที่ห้องพักที่ตาจีนเขาจุงเฟายอร์กนะครับนี่ก็มองเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าโอ้โหสวยงามมากเลยครับ
ื้นนะครับที่เป็นหญ้าครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีหิมะมาปกคลุมแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้มีเงินสัก 5,000 ล้านก็ยังทำไม่ได้เลยนะครับแบบนี้ที่บ้านนะครับครับก็แทบจะไม่รอเวลาให้ว่างเลยนะครับหลังจากที่เห็นวิวสวยๆแล้วก็จัดการถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งแล้วก็เก็บวิวดีๆนะครับมาฝากนะครับซึ่งเป็นวิวที่ผมคิดว่าจะหาที่ไหนได้ลำบากในประเทศไทยนะครับนี่เป็นวิวข้างทางนะครับในขณะที่นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟอโรนะครับที่นั่งรถไฟนะครับยอกจุงฟอยอกดูฟังเราแล้วไม่เป็นชื่อโรงแรมพอดีจำผิดนะครับโอเครถไฟขึ้นไปเป็นยอดเขาที่สูงสุดในยุโรปนะครับก็เรียกว่า Top of Europe ที่มีสายงามนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปนะครับครับขณะที่ท่านเดินทางโดยรถไฟอยู่นะสองข้างทางท่านจะพบเจอแต่วิวที่สวยงามเลยนะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องไม่ต้องหยุดยั้งเลยนะครับคุณสามารถถ่ายรูปตามข้างทางไปได้เลยนะครับบรรยากาศนี้ก็จะมองไปเรื่อยๆนะครับขณะที่นั่งรถไฟก็มีต่างๆที่ให้วิวสวยๆนะครับยุคฟอยอร์กนะครับนี่ก็คือท็อปท็อปยุโรปนะครับก็คือจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนที่เรามานี่ลบ15นะครับเป็นมุมด้านสูงนะครับด้านนี้จะมองเห็นด้านล่างซึ่งตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยประมาณเกือบ 2,000 เมตรนะครับก็จะมองเห็นด้านล่างที่เป็นเต็นท์เขาอยู่สวยมากเลยไม่รู้จะสาธยายยังไงว่ามันสวยขนาดไหนจากสายตาเนี่ยถ้าดูในกล้องก็ยังไม่เท่ากับตาเปล่าที่มองนะครับไปดูตรงอีทเราเนี่ยถึงกับต้องยืนขึ้นมาดูเลยนะครับยืนมาดูเลยลุกจากเบาะนั่งมาดูเลยครับวิวสุดยอดจริงๆครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับยุงฟอยอร์กนะครับที่อินเทอร์ลาเคนจากเมืองอินเทอร์ลาเคนขึ้นมานะครับเลยประมาณสักชั่วโมงกว่าได้ครับถ่ายรูปการรับการขึ้นไปยังยุงฟอยอร์กยอดเขายุงฟอยอร์กเนี่ยมันจะต้องขึ้นรถไฟไปทั้งหมด3ต่อนะครับแล้วก็ผมเองต้องซื้อตั๋วทีเดียวเลยครับเพราะต้องซื้อตั๋วจากด้านล่างมานะครับตกประมาณคนประมาณ 1,500 ฟรังเอ้ย150ฟรังนะครับก็ตกประมาณเงินประมาณสัก 5-6,000 บาทนะครับโดยประมาณนะครับคือสกีรีสอร์ทนะครับที่ยุงฟอยอร์กนะครับขึ้นไปสกีลงมาเลยนะครับดีสูงๆเลยสุดยอดเลยสูงๆเลยนะครับดีด้านนั้นเท่านี้นะครับครับแล้วนี่เป็นสถานีต่อแรกนะครับที่เราต้องไปต่อแต่ละต่อนี่มีประมาณ 7-8 สถานีนะครับโดยประมาณก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับนี่เรามาถึงจุดที่จะขึ้นยอดเขาจุงฟราวนะครับยังมีรถรางที่จะต้องขึ้นอีก1รอบนะครับขึ้นจากเกรดที่21เนี่ยครับที่มองเห็นอยู่แต่คนก็นั่งรอกันอยู่นะครับวันนี้มีร้านอาหารด้วยครับเป็นรีสอร์ทซึ่งทั้งนักสกีทั้งอะไรก็นั่งตากแดดเลยนะครับกินอะไรอยู่ที่นี่แล้วก็นี่ก็เป็นโฮเทลนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือวิวนะครับ
ในเทือกเขาแอลนะครับเทือกเขาแอลที่นี่นะครับเดี๋ยวเราลงมาเราต้องลงมาที่นี่แล้วเราจะไปที่กลับไปที่อินทราเคนโดยการลงไลน์ B เพราะเราขึ้นมานี่ขึ้นไลน์ A ขึ้นมาไลน์ A นี่ลูเทนบูเนอร์นะครับบูเนตนะครับแล้วก็เราจะลงให้ที่เจนเนวอลนะครับเนี่ยก็จะมาขึ้นรถตรงนี้นะครับก็เป็นรถรางขึ้นลงนี่ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวยงามมากเลยนะครับที่จุงฟรอยอร์กนะครับน้องอีฟนะครับมาด้วยมาสองพ่อเมียสุดยอดเลยนะครับบ้านนอกเขากรุงเดี๋ยวนี้นี่เป็นการขึ้นเขาอีกต่อที่3นะครับมองเห็นข้างล่างนี่ก็คือน่าจะมากกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับสูงมากเลยนะเรายังต้องขึ้นไปอีก2ต่อนะครับเนี่ยบอกว่า6นาทีจากนี้ไปเป็นต่อที่แพลตฟอร์ม3นะครับมีขบวนนึงนะครับแล้วก็ตอนลายทางก็จะเห็นนักสกีนะครับเนี่ยสกีตลอดเลยว่าก็เกิดว่าใครเล่นเป็นระดับโปรเฟชชั่นแนลแล้วอะไรแล้วเนี่ยที่นี่ก็คงจะเป็นที่หนึ่งที่คงจะมีความสนุกการได้เล่นสกีนะเพราะว่ามันไปได้ยาวๆไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนได้เลยนะยาวมากครับจากจุดที่มองเห็นอยู่นี่ก็เป็นจุดที่เราสต็อปจากต่อที่2นะครับซึ่งเป็นจุดที่ตรงไหนก็สวยนะครับมีชื่อของจุดอยู่นะครับตรงนี้ Eagle เลนอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยแล้วก็แต่ละส่วนก็จะมีที่เบรกนะฮะมี Coffee Shop มีร้านอาหารนะครับมีจุดที่เซอร์วิสเกี่ยวกับการเล่นสกีเยอะๆไปหมดเลยนะครับผมก็แนะนำให้ถ้าเกิดท่านหิวหรือว่าท่านได้มีโอกาสมานี่พยายามใช้เวลาอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับซึ่งคิดว่าจะหาโอกาสมาในนานๆทีก็คงลำบากนะครับตอนนี้เราอยู่บนความสูงประมาณ 2,300 กว่านะครับ 2,320 เมตรนะครับที่ Eagle Shore นะครับ Eagle Glacierภาษาอะไรผมออกเสียงไม่รู้ถูกไหมนะครับมันเป็นสถานีหนึ่งเราจะขึ้นต่อไปเราก็จะขึ้นกระเช้านะครับเป็นเคเบิลคาร์ขึ้นไปยังจุงเฟายอร์กนะครับที่สูงที่สุดขึ้นอีกเกือบพันกว่าเมตรเลยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขามาเล่นสกีแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้มีเรสซอรองอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสถานีที่จะขึ้นต่อที่3นะครับก็สามารถชมต่อได้ครับรอถึงที่นี่นะครับ Eagle's Shore นะครับ Eagle's Shore ประมาณนี้ออกเสียงไม่ถูกที่ก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะว่าจะขึ้นจูงฟราวหรือว่าจะไปทางไหนเนี่ยมีบอกคนเลยของเราจะขึ้นจูงฟราวเกรดที่3นะครับบอดออกแบบนี้ด้วยอันนี้ก็รอประชามาครับครับแล้วท่านมาถึงยอดก็จะมองเห็นวิวอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับมาถึงจุดสุดยอดที่จูงเฟาทิออกนะครับเป็นท็อปออฟยุโรปนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำน้ำแข็งนะครับก็ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับช่วงบ่ายนี้คนมาถึงจากเมืองใกล้เคียงก็จะมาเข้ามาได้นะครับก็จะดูไปแนวอะไรเห็นทั้งทัวร์จีนกับทั
วอินเดียเยอะเลยนะครับทัวร์ไทยยังไม่มีก็มีวิดีโอที่เป็นพาโนรามาโชว์รอบด้านเลยนะครับเฟลยอร์กนี่ 4,100 กว่าเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลแต่จุดที่เรายืนอยู่นี่คือ 3,400 กว่าเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเล 3,154 ครับเราเวลาเราขึ้นไปในตัวอาคารหรือว่าอย่างที่ยอดเขาจุดต่างๆก็จะมีรายงานระดับน้ำทะเลให้เราสูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็นระยะนะอย่างที่มองเห็นในรูปก็คือ 3,571 ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่นะครับแล้วพอเราไปถึงบนยอดเขายุงโฟยอร์กเนี่ยก็จะมีจุดให้ชมวิวแล้วก็ค่อนข้างจะเย็นมากเลยนะครับแล้วก็อากาศนี่หนาวจัดเลยนะครับแล้วก็ขนาดว่ามีเล็กๆน้อยๆก็ยังมีเก็ดน้ำแข็งอยู่ตอนนี้23นะครับขนาดลวดสลิงเนี่ยเป็นน้ำแข็งเลยนะครับมีกาอยู่นี่เลยเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับบินวนว่อนอยู่นะครับโอ้เป็นจุดที่สูงที่สุดของยุโรปนะครับเรียกว่าท็อปออฟยุโรปอยู่ที่นี่นะครับที่จุงเฟายอร์กบนเทือกเขาแอลนะครับจะมองเห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับนะบินนะครับนี่เจ้ากาอยู่บนนี้หนาวได้ที่เลยนะครับครับก็พอไปถึงยอดก็จะมีการถ่ายรูปนะครับก็มีคล้ายๆกับเป็น culture ใหม่นะครับเพราะว่าบางท่านไปคนเดียวหรือว่าบางท่านไปเป็นคู่ก็จะสลับกันถ่ายรูปคู่เรากับคู่เขาก็จะไหว้วันให้เราถ่ายรูปเขาก็เราก็ไหว้วันเขาถ่ายสลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อการเป็นการแสดงน้ำใจที่ดีนะครับวิวต่างๆที่มองเห็นนี่ก็จะคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นวิวระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้กับประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์มาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์ธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ค่อยได้นะครับสวยงามมากนะครับผมติดใจมากเลยกับที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ยังคิดว่าจะมีโอกาสก็ยังจะไปใหม่อีกรอบนึงนะครับส่วนร้านอาหารนี่ผมไม่ได้รีวิวนะครับแต่ก็ได้ทานอาหารอยู่นะครับแต่ซึ่งว่ามันใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีเวลาในการทำคลิปดีๆเพราะว่ามันต่อแถวยาวแล้วก็เกิดอาการหิวกันแล้วก็เลยทานกันด้วยความเร็วแล้วก็รีบไปรีบกินรีบไปครับประมาณนั้นในขณะที่เราอยู่ในอาคารเนี่ยก็ยังมองเห็นหิมะปกคลุมตัวอาคารนะครับเป็นกระจกที่ก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิขนาดไหนนะครับวันนี้ก็-14.4 นะครับเซลเซียสแล้วก็ตอนแม็กที่สุดนี่จะเป็น20กว่านะครับตามเทอร์โมมิเตอร์เขานะครับนี่ก็นักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะมากช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็จะเยอะในระดับนึงครับแล้วท่านที่ไปถึงก็แม้แต่ในอาคารก็จะมองเห็นวิวที่มุมที่ผมถ่ายนี่คือถ่ายจากหน้าต่างเลยนะครับก็คือยื่นมือเอาเลนเนี่ยติดกับหน้าต่างถ่ายได้เลยนะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ยังขอแนะนำให้ทุกท่านนะถ้าเกิดได้ไปนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นให้นานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มีกิจกรรมได้ทั้งวันครับที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่า
แอมพายนะครับเพื่อทัวร์ไปอีก9นาทีนั้นก็จะไปจุดถ่ายรูปอีกถ่ายที่หนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับตอนระหว่างทางที่จะไปถ้ำน้ำแข็งก็ยังมีจุดให้ถ่ายรูปแล้วก็มีการแสดงกิจกรรมไปตลอดทางเลยนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับถ้ำน้ำแข็งท่านที่รองเท้าไม่ดีต้องระวังนะครับเพราะว่าค่อนข้างลื่นเลยนะครับลื่นมากเลยนะครับคนมีอายุหน่อยต้องคอยระวังนะครับนักท่องเที่ยวจากเกาหลีครับมาก็ถ่ายเป็นวิดีโอเหมือนกันนะครับเย็นมากแตะไม่ได้เลยครับเย็นมากเลยครับเดี๋ยวดูน้องอีทนะครับอีทเป็นไงลื่นไหมค่ะก็ไม่ได้ไม่เหมือนอย่างที่คิดคิดว่าจะต้องลื่นมากครับแล้วระหว่างที่เราเดินทางจากตรงค่ำถ้ำน้ำแข็งเพื่อที่จะทะลุไปยังจุดถ่ายรูปนะครับที่มองเห็นยอดเขาต่างๆที่ยุงฟอยอร์กแล้วก็ยอดอื่นๆนะครับที่เป็นจุดถ่ายรูปตรงมีธงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะครับเพื่อถ่ายรูปนี่ก็จะมีกิจกรรมมีวิวมีอะไรต่างๆให้ถ่ายเยอะมากเลยนะครับส่วนการที่ขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็ลงมาเนี่ยตั้งถ้าเกิดท่านใช้สวิตเทเวอร์พลัสนะครับท่านจะมีส่วนลดนะครับจากที่มองเห็นอยู่นี่ก็จะมีทางประเทศจีนเนี่ยได้ทำเป็นลักษณะเหมือนกับยูเนสโกนะได้โปรโมทของจีนเหมือนกันนะครับว่าเป็นภูเขาฟ้าแฝดแต่ยุ้งฟอยอร์กนี่ก็คือภูเขาที่หงซานนะครับอันนี้เขาก็ทำเรื่องการถ่ายมาด้วยนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็เริ่มจะลงอีกด้านนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับลงมาทางแผ่น B นะครับไม่ได้ลงมาแผ่น A นะครับลงเขาครับยุ่งฟอลช็อปนี่นะครับนี่คือกระเช้าที่ลงจากยอดยุ่งฟอลช็อปนะครับในอินทราเคนนะเราก็จะมองเห็น360องศาครับสวยงามมากเลยมีพวกที่เล่นสเก็ตนะครับมีกระเช้าขึ้นสเก็ตนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราขึ้นไปถึงยอดเขายุ้งฟูยอร์กแล้วก็ลงมาฮะไปที่เมืองเซอร์แมทนี่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งชื่อว่ากอร์นาเกนนะครับซึ่งสามารถที่จะขึ้นยอดเขาที่เรื่องชื่อบนโลกนี้นะครับชื่อว่ายอดเขาเมทัลฮอลนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ในรูปพารามาวพิกเจอร์นะครับของหนังต่างๆนะครับแล้วก็ในช็อกโกแลตนะครับที่เป็นที่โด่งดังนะครับติดตามชมนะครับเมืองเซอร์แมทนะครับที่เมืองเครชนะครับซึ่งเป็นสถานีก่อนถึงเซอร์แมทประมาณ15นาทีนะครับดูวิวด้านข้างทางเราซึ่งรถไฟสายกาเซเพลสนี่ก็จะผ่านเมืองนี้เหมือนกันนะครับโอ้ด้านข้างนี่ผมไม่รู้จะบรรยายยังไงมันสวยงามมากที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ผมมานี่วันนี้เป็นวันที่28นะครับ29นะครับเดือนมีนาคม2566นะครับเป็นก่อนเฟรชนะครับก่อนถึงเซอร์แมทนะครับนี่ก็ทึ่งกับความงามอยู่นะครับวันนี้ความงามบนภูเขาที่มีหิมะเต็มไปหมดนะครับและนี่เป็นสภาพห้องนะครับชื่อว่า Hotel Heaven นะครับที่เซอร์แมทนะครับแล้วเราก็มาถึงที่เมืองเซอร์แมทนะครับก็มีสัญลักษณ์เป็นหอนาฬิกาตรงนี้เลยนะครับมองเห็นด้านหลังอยู่ก็คือ
ขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมทัลฮอลล์นะครับนี่ก็เป็นโรงแรมแกรนด์โฮเทลเซอร์แมทเทอร์โฮนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนที่กรานาเก้นกันครับขณะนี้ผมเดินอยู่ที่เมืองเซอร์แมทนะครับซึ่งเซอร์แมทก็เป็นเมืองคล้ายๆเมืองอนุรักษ์เมืองหนึ่งนะครับเขาก็จะทั้งเนี่ยฮะเข้ามาพรีเวดดิ้งกันนะครับเห็นไหมครับอยู่ทางด้านซ้ายมือครับมาพรีเวดดิ้งกันนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อนุรักษ์นะครับใช้พลังงานสะอาดนะครับที่นี่เนี่ยขึ้นอันดับต้นๆเลยนะครับที่เป็นแหล่งที่โอโซนที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับก็ไม่มีรถที่ใช้น้ำมันเลยครับยกเว้นที่จำเป็นเท่านั้นนะครับต้องอีทมายิ่งใหญ่เลยเอาของขายเยอะมากเลยที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ดังเรื่องนาฬิกานะครับเพราะว่าเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีนาฬิกานะครับแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยมาตั้งไว้เลยนะครับอย่างข้างหน้าก็จะมีสวอตนะครับข้างหน้าไปอีกก็จะมีพวกฟองจิ้นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้6องศานะครับดูจากทางขวา6องศาตอนนี้11นาฬิกา12นาทีนะครับเรากำลังจะขึ้นไปกรานาเก้นกันครับครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นไปยังกรานาเก้นนะครับที่ขายตั๋วขึ้นรถไฟไปยังยอดเขาเมทัลฮอลล์เราก็แวบถ่ายรูปนะฮะบรรยากาศที่เมืองเซอร์แมทนี่น่าถ่ายรูปมากเลยนะครับเราก็ได้เก็บรูปสวยๆดีๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับตอนนักเก็ตก็ขึ้นไปเนี่ยก็ยังจะต้องซื้อตั๋วขึ้นไปนะครับถ้าคุณใช้ Swiss Travel Plus ก็สามารถลดได้ครึ่งราคานะครับประมาณ44ฟรังนะครับเมทัลฮอลล์เนี่ยนะครับโรงแรมนี่เป็นแบบย้อนยุคเลยนะยอดสวยงามมากนะครับเมืองนี้เซอร์แมทนะครับเขาต่างๆที่เขาอยู่ด้านบนแล้วตัวเมืองอยู่ด้านล่างไปมาก็ควรจะขึ้นเขาฟานาเก้นนะครับฟานาเก้นแล้วถ้าเกิดใช้ Swiss Plus เนี่ยเขาจะลด 50% นะครับที่นี่ถ้าเกิดว่ามาปกติเลยเนี่ยก็หัวหนึ่ง88ฟังนะครับเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลด 50% ได้ก็หัวหนึ่งตก44ฟังยินฟังตอนนี้ค่าอัตราแลกเงินก็ประมาณสัก 1,600-1,700 บาทนะครับต่อคนซึ่งถูกกว่าในยูฟาวเยอะเลยนะครับขณะที่ขึ้นบนยอดเขาเมทัลฮอลล์นะครับโดยขึ้นรถไฟของกรานาเก้นเนี่ยก็จะมองเห็นวิวต่างๆของเมืองเซอร์แมทนะฮะเป็นวิวด้านบนนะเบิร์ดไอวิวเนี่ยมองได้สวยงามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปก็ไม่ควรพลาดนะครับสุดจะบรรยายเลยนะครับด้วยตาเปล่าที่เห็นอยู่กับวิวนี้ความรู้สึกที่เหมือนกันนะครับผมว่าต้องมาเห็นด้วยตาเปล่าข้างล่างจะมองเห็นเป็นเมืองนะครับนั่นคือเมืองเซอร์แมทนะครับความอลังการของเซอร์แมทที่เทือกเขาเมทัลฮอลล์นี่สุดยอดมากโอ้ผมว่าใครมาสวิตเซอร์แลนด์ต้องไม่พลาดโปรแกรมนี้สุดยอดจริงๆครับดูหลายล้านเลยดีกว่าโอ้สุดยอดครับอึ้งเลยยิ่งอึ้งเลยนะครับครับแล้วก็พอเรามาถึงที่ยอดของกรานาเก้นนะครับก็จะ
จุดที่ลงรถไฟก็ถ่ายรูปกันแล้วจะมีโบสถ์นะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับศูนย์อาหารนะครับเป็นอาคารที่จอดรถที่จอดที่ทำกิจกรรมนะครับแล้วยังมีจุดที่ให้เราใช้กล้อง VR แล้วก็ใช้เหมือนลักษณะการชมแบบ Bird Eye View นะครับที่ดูสกายไดเวอร์นะครับหรือว่าเบิร์ดไอวิวของยอดเขาต่างๆในนั้นแล้วก็ต้องชื่นชมเขาที่เขาเก็บข้อมูลนะเกี่ยวกับอัญมณีที่ทับถมโดยหิมะมาไว้ด้วยนะครับยอดเขาเจ้าของนะครับเราไม่ยอดเขาเจ้าของขณะที่เราอยู่บนนั้นก็หิมะตกแรงมากเลยนะครับเสียงลมที่เย็นก็น่ารำคาญมากเลยก็เลยต้องหลบจนกว่าจะหายเงียบนะครับครับนี่หิมะกำลังตกเลยครับจากที่เราไปเจอจังหวะที่หิมะตกแรงแล้วก็มีพายุลมมาแรงมากเลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสเห็นยอดนะครับเมทัลฮอลล์แต่ก็เก็บภาพนิ่งภาพสวยๆนะครับจากแล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับมาลงใน TikTok บ้างมาลงใน IG บ้างนะครับก็เพื่อจะได้เป็นภาพที่เป็นบรรยากาศสดๆจริงๆนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้ถ่ายทำนะครับก็ทำไปสนุกๆแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับซึ่งเข้าใจว่าในเมืองไทยนี่จะหาโอกาสมีหิมะแบบนี้ไม่มีก็ถ้าใครได้ไปก็แนะนำนะครับควรจะไปทำคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่นู่นมันสวยงามมากอย่างที่บอกนะครับลักษณะคล้ายๆที่ว่าที่ท่านชมอยู่นี้ผมก็ขอแนะนำเลยนะครับก็ยอดเขาเมทัลฮอลล์ที่เมืองเซอร์แมทนี้ควรจะบรรจุเป็น เหมือนกับไฟบังคับเลยนะครับของตารางการไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ควรไปนะครับจุงเฟาร์กนี่ฮะแล้วก็เมทัลฮอลล์นะครับเซอร์แมทเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็คาเซียเอ็กเพรสซึ่ง3โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ความสวยงามที่ธรรมชาติได้ทิ้งให้เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ผมคิดว่าคงจะหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่มันสุดยอดจริงๆครับมันสวยงามมากแล้วก็เป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นความเก่งของคนที่สามารถทำรถไฟขึ้นไปดูถึงยอดเขาได้อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมชาวยุโรปที่เขาตั้งใจพัฒนาการขนส่งแบบรางขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดเขาสูงๆได้นะครับอันนี้ต้องเชื่อว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า
ว่าพวกคนเอเชียจะคิดได้แต่หลังจากปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางเอเชียก็ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่านะครับทางญี่ปุ่นทางประเทศจีนก็ทำได้นี่เป็นอาคารที่ผมพักนะครับที่โรงแรมนะHeaven Tier Hotel นะครับอันนี้ก็อยู่ด้านหน้าของโรงแรมนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ใครได้ไปก็ขอแนะนำนะครับมาควรไปที่นี่นะครับเมโทรฮอลล์ที่เมืองเซอร์แมทนะครับวิธีการขึ้นไปก็จากที่สถานีเซอร์แมทก็จะมีอาคารที่ข้ามถนนฟากมาก็จะเจอเลยนะครับว่าวิธีที่จะซื้อตั๋วไปโกลเด้นได้ต้องซื้อยังไงถ้าไม่ได้ใช้สวิฟต์พาสมาก็ซื้อในราคาเต็ม88ฟรังนะครับถ้าท่านใช้สวิฟต์พาสก็ลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะครับหาร2เลยนะครับก็เป็น44ฟรังขึ้นไปต่อคนนะครับก็แนะนำนะครับที่นี่ครับก็ได้เก็บภาพนิ่งนะครับมาฝากนะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากนี้นะครับผมก็รีวิวขบวนรถไฟที่เป็นมรดกโลกนะครับของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับจริงๆมีทั้งหมด3ขบวนนะครับวันนี้ผมก็ขอรีวิว1ขบวนแล้วกันนะครับเป็นขบวนที่ชื่อว่า Glacier Express นะครับซึ่งเดินทางจากเซอร์แมทนะครับไปยังครูนะครับอันนี้ผมจุดที่เรานอนอยู่นี้เปิดหน้าต่างมาก็จะเจอวิวนี้เลยนะครับเป็นจุดใจกลางเมืองเซอร์แมทนะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับมีทั้งยอดนะครับที่เขาที่จะขึ้นไปทางเมทัลฮอลแล้วก็มีโบสถ์มีหอนาฬิกาใหญ่แต่ก็บดบังด้วยตึกนี้ที่เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งมาบดบังไว้นะครับด้านนั้นก็ยังเป็นเขาอยู่นะครับสวยงามดีนะครับโรงแรมนี้โรงแรมเล็กๆนะครับสร้างค่อมบนหินภูเขานะครับตรงนี้ค่อมหินภูเขายื่นออกมาตรงนี้เลยนะครับโอ้อันนี้ถือเป็นเรื่องเขาดีไซน์ได้ดีตรงนี้หินภูเขาตรงนี้นะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแต่เขาก็ทำเป็นตึกครับโรงแรมค่อมไว้อยู่นะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้เซอร์แมทนะครับสวิตเซอร์แลนด์ปี2566ครับวันนี้ที่30มีนาคมนะครับ256นะครับผมอยู่ที่เซอร์แมทนะครับตอนนี้ผมมาถึงนะครับแล้วก็มาคอยรถไฟขบวนโรแมนติกนะครับชื่อว่า Glacier Express นะครับ Glacier Express นี่เราสามารถที่จะมาใช้สวิต Travel Plus ได้นะครับแล้วก็จะต้องเสียค่าที่นั่งกันนะครับพวกผมโชคดีที่ว่าที่แรกจองทางเน็ตเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีที่นะครับบังเอิญว่าพอมาถึงที่ SBB แล้วเขาก็พยายามหาให้บังเอิญว่าได้2ที่กับอีทนะครับแล้วก็เป็น2ที่ที่ต้องนั่งห่างกันนะครับก็จำเป็นนะครับที่1ซีทนึงก็ตกประมาณ39ฟรังนะครับ39ฟรังก็โดยประมาณก็ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 บาทนะครับกับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นะครับประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ขบวนนี้นะฮะจะจอดอยู่ประมาณ4สถานีเท่านั้นเองนะครับผมก็เลือกสถานีที่ยังไม่ใช่สถานีสุดท้ายนะซึ่งเป็นสถานีโบโลนะครับผมลงที่สถานีชื่อว่าเมืองครูนะครับ CHUR นะครับในกระบวนการเซฟเพสที่ก็ลักษณะของหลังคาว่าจะมีกระจกที่เห็นลักษณะเป็นวิวได้กว้างขึ้นนะครับก็สามารถมองเห็นวิวได้มากขึ้นจะเน้นที่กระจกบานใหญ่แล้วในสายทางก็จะผ่านหิมะผ่านหิมะไปแล้วบนโต๊ะต่างๆนะครับจนไปถึงโมโรนะครับเราก็เดินทางไปแค่ครูนะครับเมืองครูไม่ได้ไปถึงโมโรนะครับครับการชมวิวต่างๆนะครับในข
ขบวนรถสายกาเซียเอ็กเพรสนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของการที่ได้ไปสายทางนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเป็นมรดกโลกและวิวที่สวยงามจะเห็นทั้งเป็นลักษณะเป็นป่าแล้วก็เป็นหิมะอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปที่นิวซีแลนด์หรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอารมณ์แล้วก็มีความคล้ายคลึงกันแต่อันนี้เป็นยาวตลอดแนวเลยนะครับน่าชมมากเลยนะครับขอแนะนำนะครับวิวข้างทางครับที่เรานั่งที่กาเซียเพลสครับที่ข้างทางจากเมืองฟริงจะไปอันเดอร์แมทนะครับที่จะมีอารมณ์จะคล้ายๆกับหมู่บ้านชื่อดังของญี่ปุ่นนี่จะดูอลังการโตไปเยอะนะครับนักผลกราเซียเพลสนะครับกราเซียเพลสในวันที่30มีนา2566นะครับจบที่ด้านบนนี้เลยสามารถมองได้ครับท่านใดที่ชอบชมวิวข้างทางแล้วเห็นวิวในนี้ก็จะทราบได้เองว่าทำไมถึงเป็นสายพิเศษนะครับสำหรับที่นี่นะครับใกล้เมืองบันเดอร์แมนแถวเมืองบันเดอร์แมนพอลอดมุมมาก็จะเจอโอ้สวยงามมากเลยครับอารมณ์เหมือนเราอยู่ในชิลาคาวาโกแต่ว่าตลอดทางยาวๆเลยครับนี่เป็นวิวด้านนอกนะครับระหว่างเมืองอันเดอร์แมทไปเมืองครูนะครับโอ้ยผมไม่รู้จะบรรยายกับที่เห็นได้ด้วยตานะครับมันสุดๆจริงๆแล้วตรงนี้นี่ลานสกีเยอะมากเลยนะครับเป็นสกีรีสอร์ทที่คนมาผมว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เล่นเป็นควรจะเป็นลักษณะเป็นโปรเฟสชันแนลแล้วนะครับพี่เพราะว่ามันค่อนข้างชันแล้วก็สโลปชันมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์ของชาวสกีกับเซิร์ฟบอร์ดเลยนะครับพี่ครับผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะเก็บภาพสวยๆนะครับจากการถ่ายนี่ถ่ายในตัวรถไฟนะครับออกมาแล้วก็ยังได้วิวขนาดนี้ถ้าเกิดว่าท่านได้นี่ครับวิวด้านข้างนะครับของเมืองอันเดอร์แมททะลุขึ้นมาเนี่ยดูออกจากอุโมงค์มาก็เห็นวิวนี้เลยนะครับไม่รู้จะสาธยายยังไงนะครับต้องมาเห็นกับตาที่มองเห็นในภาพนี้ก็ยังไม่เท่ากับเห็นกับตานะครับผมนี่ทึ่งนะครับคอปเตอร์นะครับใช้สายพานแล้วก็บินแล้วต้นสนออกจากป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยครับแล้วก็ที่เราได้รีวิวไปแล้วก็ถือว่าได้ในระดับนึงนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่ท่านจะไม่รู้ลืมเลยนะครับกับการที่ได้นั่งรถไฟขบวนนี้นะครับก่อนจะถึงปลายทางเขาก็มอบนะฮะคุกกี้นะครับเป็นเหมือนของขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากไปท่องเที่ยวไปในสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะมานำเสนอชื่อว่าเขาลิกกี้นะครับซึ่งอยู่ที่ใกล้เมืองลูโซนะครับผมก็เดินทางจากลูโซนะครับจากซูริกไปยังลูโซแล้วก็เดินทางเพื่อที่โดยทางเรือนะครับไปขึ้นเขาลิกกี้ซึ่งมีฉายานามว่า Queen of Mountain นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองลูโซนะครับที่ลงจากสถานีรถไฟมาก็เดินข้ามมาเลยครับก็จะมาถึงท่าเรือนะครับที่จะไป
ขึ้นเขาในฟิลิปปินส์ที่แล้วก็ผมก็สามารถที่จะใช้ Swiss Travel Plus นะครับขึ้นบนเรือนี้ได้เลยนะครับวิสเซสแล้วก็ลงในวงเล็บวิกกี้นะครับนั่นคือยอดของวิกกี้ที่เราไปนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเรือขณะนี้เราอยู่ในเรือที่จะไปยังเขาวิกกี้นะครับก็ยังท่าเรือตอนนี้เรือยังไม่ออกขายอีกประมาณสัก 6-7 นาทีก็ออกนะครับผมก็ลงรถไฟนะครับของเมืองลูเซนนะครับตรงข้ามกับสถานีรถไฟลูเซนเลยก็ขึ้นมาที่ท่าเรือได้เลยนะครับเรือก็ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับนี่นะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมาบนเรือนะครับห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นเนสนะครับแล้วก็เป็นคนหัวเรือก็เลยมีคนมาเยอะพอดีเราเข้ามาคนต้นๆก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ไปนั่งนอนฝนมันเลยก็เลยหลบมานั่งข้างในก่อนนะครับกลัวว่าฝนจะตกแรงนะครับเราดูจากพยากรณ์อากาศก็ประมาณสักบ่ายโมงฝนจะหยุดครับครับแล้วในการขึ้นเรือแล้วก็เรือได้เริ่มออกจากฝั่งครับผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับที่บริเวณท่าเรือแล้วก็ขณะที่เรือวิ่งมาซึ่งจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับก็ขอแนะนำให้รีบถ่ายนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางในการนั่งเรือเนี่ยมุมต่างๆมันก็สวยมากแน่นอนคนก็ย่อมออกมาที่จะมาถ่ายรูปมากนะครับวิวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนช่วงบริเวณที่เราล่องเรืออยู่เนี่ยจะมีภูเขาที่เป็นเหมือนกับท็อปบนเนี่ยเป็นหิมะขาวๆอยู่คล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับฟูจิที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่านี่จะไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่ใช่ปลายแหลมมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเทือกไปนะครับก็สวยอีกแบบนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ลองไปถ่ายรูปหรือว่าไปล่องดูนะครับผมก็ว่ามันดีมากนะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้เลยนะเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้ Swiss Travel Plus กันนะครับเพราะอันนี้ไปโปรแกรมนี้เนี่ยเราใช้ Swiss Travel Plus นะครับซึ่งเป็นการไปฟรีตลอดทางเลยนะครับว่าไม่ใช่เชิงฟรีนะเพราะเราจ่าย Swiss Travel Plus แล้วใช่ไหมครับแต่เราก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะทั้งนั่งรถไฟทั้งขึ้นเรือแล้วก็นั่งรถไฟขึ้นเขาในลักษณะการใช้ Swiss Travel Pass อย่างเดียวเลยจบในม้วนเดียวเลยได้เลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับผมว่าดีมากนะครับใช่นี่คือวิวครับที่เราจะล่องไปวิกกี้ข้างนอกนี่ลมแบบลมแรงมากเมื่อกี้นี้คนเต็มอยู่ข้างหน้าต้องวิ่งหนีเข้ามาในเกมคือจะคงที่สะบัดแรงมากนะครับคนยืนถ้าไม่อยู่ที่ผมว่าจะไปแล้วก็กลัวว่าเสียงลมจะเข้ามาในกล้องก็ไม่สามารถที่จะถ่ายหรือพูดบรรยายได้ครับนี่คือลูเซนนะครับลูเซนเมืองสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีล่องเล็กไปเพื่อที่จะขึ้นเขาลิปปี้นะครับครับก็อย่างที่บอกครับผมก็ว่าวิวข้างๆก็สวยงามตลอดทางเลยนะครับก็เลยเก็บเป็นภาพนิ่งนะครับมาฝากนะครับแล้วก็ขอแนะนำให้เตรียมตัวใส่รองเท้าแล้วก็ใส่ชุดกันหนาวให้มันค่อนข้างมิดชิดนะครับเพราะว่าขึ้นไปข้างบนค่อนข้างจะลมแรงและหนาวมากครับลองดูต่อนะครับว่าเป็นยังไงต่อครับพอเรามาถึงท่าเรือวิกสโนว์นี้แล้วก็มาก็จะมีสถานีลิกกี้ลิกกี้ครูครับต่อขึ้นในนี้ต่อเลยใช้สวิตเทเบิลพลัสได้เลยครับทุกที่ก็โชว์สวิตเทเบิลพลัสก็สามารถใช้ได้จากลูโซมาถ้าผมมาจากซูริกก็ยังใช้ชีวิตเทเบิลคลาสมาได้อยู่นะครับมันก็ที่ลงเรือแล้วก็ได้ขึ้นรถไฟไต่เขาครับ
8ป้ายนะครับลักษณะของรถไฟขึ้นลงตอนนี้จะเป็นส่วนอันนี้นะครับเราขึ้นเขาลงนะครับก็ได้ต่อรถไฟนะครับไต่เขาขึ้นไปนะครับประมาณ8สถานีนะครับก็จะถึงยอดเขานะครับชื่อว่าลิกิคุงนะครับทีนี้ผมเนื่องจากลมมันแรงมากผมเลยจำเป็นจะต้องลดเสียงจากที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะได้อัดเสียงใหม่นะครับมาถึงที่ยอดของลิกิครับเมาส์กับภูเขาลิกินะครับที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่1,752 เมตรนะครับจะมีโรงแรมที่นี่ตามที่ได้ยินอยู่นั้นก็โดยปกติแล้วผมจะพยายามอัดเสียงให้มันเป็นธรรมชาติของที่ผมได้เห็นจริงพบจริงนะคือความรู้สึกมันจะเล่ห์เหลี่ยวนะครับผมก็เลยพยายามจะเสียงที่ผ่านไปนั้นคือเป็นเสียงลมจริงผมก็เลยแต่มันเหมือนว่าบางทีฟังแล้วมันจะไม่ได้เนื้อหาเลยผมก็เลยจำเป็นจะต้องมาภาคใหม่นะครับลิกกี้เนี่ยเป็นภูเขาซึ่งมีความสูงอยู่ตั้ง 1,700 กว่าเมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับจุดวิวที่มองที่ท่านชมอยู่นี่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายได้ด้วยความสวยของมันนะที่ขนาดที่มองเห็นในภาพเนี่ยกับตาเปล่าที่เรามองเห็นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้ไปเห็นนี่ก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เห็นในภาพเยอะเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Queen of Mountain นะครับเป็นวิวในเทือกเขาแอลเช่นกันนะครับก็ถือว่าสวยมากๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปผมก็ขอแนะนำเลยนะครับอย่าได้พลาดโปรเจกต์นี้หรือว่าจุดชมวิวตรงนี้นะครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นเหมือนเมืองที่เรียกว่าโชคดีที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีให้ดูนะครับแล้วก็ธรรมชาติให้ทรัพย์สมบัติตรงนี้กับสวิตเซอร์แลนด์มาถือว่าให้มาเยอะมากเดี๋ยวจะลองกับแล้วลองให้ท่านได้ยินเสียงลมที่เรียวๆเลยนะครับจะโดนแค่ไหนนะครับนี่เป็นจุดชมวิวของ Queen of Mountain นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าลิกกี้นะครับจุดนี้เป็นจุดนั่งชมวิวเล็กมากนะครับที่เรานั่งเรือล่องมาจากโรเซอร์นะครับมองเห็นวิวทั้งหมดเลยสวยงามมากนะครับที่ไม่เคยมาชิมที่ไหนมาเสียผมแนะนำที่นี่เลยนะครับถ้ามีสวิตเซอร์แลนด์พลัสก็สามารถสวยนะครับนี่เขากำลังก่อสร้างไฟรถไฟที่นี่อยู่นะครับชื่อว่าลิกิคุงนะครับด้านบนกระโดดนะครับนี่สวยงามมากครับครับแล้วเราก็ได้มาถึงตามรอยซีรีส์เรื่องอะไรนะลืมฉันนะครับจะลมแรงมากจุดนี้วิวสุดยอดเลยนะครับสุดยอดต้องขอไปนะครับที่เสียงลมแรงขนาดนี้แต่360องศาเลยครับที่เขาลิกิประเทศสวิตเซอร์แลนด์360องศาเลยครับที่นี่โรงแรมอยู่บนที่นี่ครับและนั่นเป็นเสียงลมจริงนะครับที่เกิดขึ้นบนยอดเขาลิกกี้นะครับผมก็รีวิวได้เท่านี้นะครับก็ขอควรกด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ผมพอดีบังเอิญว่าโชคดีมากครับไปเจอหอไอเฟลที่มีลูกแล้วนะครับชื่อว่าอีเฟลล่าซึ่งเขาต้องประสงค์ที่จะให้ถ่ายเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผมไปก่อนเพียงเขาเพิ่งจะตั้งแค่วันเดียวเองครับขณะนี้เราอยู่ที่
ของไอเฟลนะครับที่ปารีสตอนนี้ได้มุมที่เรียกว่าดีมากครับพอดีเฮียริกกับอลิสอลิสได้พามาจุดนี้นะครับนั่นนะคือแคนพาเรียนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือหอไอเฟลนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เมืองปารีสนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ในเมืองปารีสเลยนะครับซึ่งมีความสูงเป็น100เมตรนะครับวันที่เรามาที่หอไอเฟลนี้นะครับก็มีการจัดการแข่งขันมาราธอนนะครับของที่ปารีสนี้ด้วยนะครับก็ปล่อยตัวกันตั้งแต่มุมดูนะครับนี่ก็คงจะเป็นกลุ่มหลังๆนะครับครับจากนั้นเราก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ180องศานะครับอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลเลยนะครับก็จะได้มุมแบบนี้ขึ้นมานะครับครับที่ด้านหนึ่งของหอไอเฟลนะครับก็จะมีด้านนี้มากที่สุดนะครับก็เป็นลานคนทานเยอะและชุดใหญ่เด็กวัยรุ่นนะครับมาทำพ็อปเยอะมากเลยครับเนี่ยมาทำเต้นcover dance นะครับกันเยอะเลยนะครับด้านนู้นก็มีนะจะมีโชว์เป็นอาร์ตทิสเยอะมากแถวนี้นะครับจะอยู่ฝั่งที่เป็นมิวเซียมของมนุษย์นะครับจะด้านนี้นะครับจะเป็นช่องตึก2ตึกด้านซ้ายที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับฮิวแมนนะครับสามารถเข้าไปดูได้แต่ด้านขวาเขาปิดนะครับครับเนี่ยที่เขาน้องๆเขามาเต้นโคเวอร์กันนะครับตรงบริเวณหอไอเฟลนะครับบนลานไทเทอร์โฮปนะครับที่ปารีสอย่าไปลง YouTube นะครับไทเทอร์โฮปบริเวณไทเทอร์โฮปขอได้รับความขอบคุณจากพอดแคสต์ Channel นะครับก็ขอบคุณครับที่อุตส่าห์ได้ชมการนำเสนอของเรา